จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่ออลิชมิตอดีตซีอของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google เนี่ยได้เตือนถึงภาวะฉุกเฉิงระดับชาติหากจีเนี่ยแซงหน้าสหรัฐด,ด้วยเทคโลยีทางด้าน AI ไไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow Brought to you by DNA Power Power your business with a new solar roof technology สวัสดีครับผมโดนัาดนจาก์นดอนดบล็อกนะครับนี่คือรายการ Ge ็กเดลี่นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าฟังป่านรายการ Ge ็กเดลี่สำหรับใน EP นี้ก็มีอีกหนึ่งบทความที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าฟังจากนิตยสารฟอร์มนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอดีตซีโอของ Google นะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่มีบทบาทมากๆนะครับกับ Google ในยุคแรกอย่าง เอริกช m มิดนะครับที่ได้เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่มเงินลงทุนนะครับสำหรับการวิจัยและพัฒนาในส่วนของเรื่องเทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้จีนเนี่ยกลายมาเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาด AI ทั่วโลกต้องบอกว่าถือว่าเป็นคําเตือนที่น่าสนใจมากๆนะครับจาก อดีตซีโอของ Google อย่างเอลิกชมิดเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีบทบาทแล้วก็รู้ลึกร,รู้จริงนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีและเขาคงมองเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีทางด้าน AI ของประเทศจีนเนี่ยมันกำลังก้าวหน้าไปอย่างมากนะครับในหลากหลายแพลตฟอร์มที่พวกเขามีนะครับในประเทศจีนต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านการวิเคราะห์ผ่านการอะลไลท์ผ่านข้อมูลต่างๆและต้องเข้าใจกันนะครับว่า ในประเทศจีนเนี่ยเนื่องจากว่ามีการการที่มีประชากรจำนวนมากนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่เป็นอีโคสเตมทั้งหมดของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเซอนจิ้นหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กของประเทศจีเนี่ยพวกเขาก็สามารถพัฒนาได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานของประเทศยุโรปหรือว่าอเมริกานะครับบริการทุกบริการเนี่ยพวกเขามีใช้เองแทบจะทุกอย่างนะครับและสามารถนำเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปวิเคราะห์ และที่สําคัญก็คือมันมีข้อมูลจํานวนมหาศ,าศาลมากๆทําให้การเรียนรู้ของเที่นยีปัญญาประดิษฐ์ของจีเนี่ยถือว่าก้าวล้ําไปอย่างมากในยุคปัจจุบันซึ่งผมก็เคยได้เขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องแผนการของประเทศจีนนะครับในการที่จะก้าวมาเป็นผู้นําด้านปัญญาประดิษฐ์พวกเขามีแผนการในช่วงปี2030นะครับที่จะกลายเป็นผู้นําตลาดโลกสําหรับเทคโนโลยีอย่าง AI เพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีแทบทุกอย่างนะครับตอนนี้มีเทคโนโลยีเรื่องของโรบอทการผลิต การผลิตจํานวนมหาศาลนะครับในหลากหลายอุตสาหกรรมมากๆนะครับโดยเป็นโรงงานของโลกมาอย่างยาวนานทนำะให้พวกเขาเนี่ยมีพื้นฐานทางด้านความรู้และสามารถที่จะใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยไปประยุกต์กับธุรกิจของพวกเขาเหล่านี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับจุดต่างระหว่างโลกตะวันตกกับประเทศจีนก็คือในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต่างๆนะครับที่ ทางฝั่งะตะวันตกเนี่ยมันค่อนข,ข้างที่จะคอนเซิร์นมากกว่านะครับทำให้การใช้ Data ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างน,นะครับแต่แตกต่ตางจากประเทศจีนนะครับพวกเขาลุยเต็มที่รัฐบาลสั่งลุยก็สามารถที่จะ,ะให้คนทั้งประเทศเนี่ยร่วมมือการใช้งานได้นะครับตัวอย่างเรื่องการศึกษาเนี่ยใครจะไปคิดว่าจะมีระบบ Face Detection สามารถดู การเรียนการสอนของนักเรียนได้แบบเรียลไทม์นะครับสามารถส่งข้อมูลให้ผู้ปกครองต่างๆได้น,นะครับรวมถึงเรื่องของโซเชียลเครดิตนะครับต้องบอกว่าจีนเนี่ยถือว่าล้ำหน้ามากๆในส่วนนี้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข,องข้อมูลเหมือนกับในโลกตะวันตกหรือประเทศอ,อื่นๆนะครับจีนสามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ควบคุมทุกอย่างได้นะครับด้วยการปกครองของพวกเขานะครับต้องบอกว่ามันเป็นความแตกต่างที่มีในยะสําคัญอย่างมาก ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งทางเอลิชมิตเองเนี่ยก็ได้ออกมาให้ความเห็นนะครับว่าทางอเมริกาเนี่ยกำลังตามหลังกีนในหลากหลายเทคโนโลยีนะครับเมื่อจะเป็นเรื่องของ 3D Printing ที่ยันทางด้านโลบอทเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าหรือเรื่องของซ u เปอร์คอมพิวเตอร์นะครับแน่นอนนะครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตแทบจะทั้งสิน้น มันมีความเสี่ยงต่อความเป็นต่อในอนาคตของชาติเลยก็ว่าได้นะครับมันส่งผลต่อการแข่งขันในหลากหลายธุรกิจมากๆเพราะว่าการมีความเป็นต่อทางด้าน AI เนี่ยก็จะทําให้จีนสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อ,อพัฒนาเศรษฐกิจของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะหลายๆงานเนี่ยมันอาจจะใช้ที่อย่าง AI ที่มีความแม่นยำสูงแล้วก็สามารถทำงานได้แบบ ไม่เหนื่อยนะครับซึ่งจีเนี่ยถือว่าพัฒนาในส่วนนี้ไปอย่างมากแล้วในปัจจุบันซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นข่าวมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้ของจีเนี่ยกำลังก้าวหน้าไปอย่างมากซึ่งความเห็นของเอริกชามิดเนี่ยก็แนะนําให้เพิ่มงบประมาณของประเทศสําหรับการวิจัยและพัฒนาด้าน AI จากที่ใช้ราวๆ1,500ล้านดอลลาร์นะครับเป็น2,000ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในแต่ละปีนะครับจนกว่าจะมีมูลค่าสูงถึง3 2ม0 0่ล้านดอนลลาร์นะครับในช่วงปี2026นกะครับแลวก็เอเดรชมิเนี่ยยังกล่าวถึงนิฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็ต้องมีการกระตุ้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาแอปพลิเคชันทางด้าน AI นะครับโดยเฉพาะโฟกัสเข้าไปในหน่วยงานของรัฐรวมถึงกระทรวงต่างๆของประเทศนะครับที่ต้องมีการ i m p l e m e n t เอาเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อใช้ในการ สร้างของสร้างพื้นฐานทางด้านที A.I. นะครับแล้วก็ตัวอย่างเช่นนะครับที่เขายกตัวอย่างคือเช่นการเตือนเกี่ยวกับปริมาณพลังงานที่เพิ่มขึ้นสภาพอากาศหรือว่าการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์นั่นเองนะครับซึ่งมันถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตนะครับมันแทบไม่ต่างจากการสร้างทางรถไฟการสร้างเขื่อนการสร้างทางด่วนถนนนะครับเพราะตอบไปเนะี่ย i n f r a ตรั u c t อ r ์ทางด้าน A.I. นี่ก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักนะครับ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งมันอาจจะรวดเร็วกว่าเดิมมากๆจากเศรษฐกิจในอดีตนะครับการเติบโตของ GDP ของจีนเนี่ยมันอาจจะเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดน,นะครับหากพวกเขาเนี่ยสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน AI ที่กําลังก้าวหน้าอยู่ในปัจจุบันนั่นเองซึ่งเลิชมิเองเนี่ยก็ได้มองเรื่องนี้เนี่ย เป็นเหตุฉุกเฉินระดับชาตินะครับและปันภัยคุกคามที่สําคัญต่อประเทศอเมริกาในอนาคตเลยก็ว่าได้นะครับหากไม่รีบปรับตัวในการมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน AI มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าในอนาคตในาการต่อสู้กันเนี่ยที่ลยีเอไนี่ยมันส่งผลในทุกๆอุตสาหกรรมนะครับแม้กระทั่งอุตสาหกรรมทางด้านการอาหารหากจีนสามารถพัฒนาเทคโลยีไไปสุดล้ำได้นะครับ มันส่งผลต่อเรื่องความมั่นคงของประเทศอย่างแน่นอนนะครับและหากเรามองถึงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะาาศาศาาทางด้านศตสาหกรรทางทหารเนี่ยการรบในอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับมันแทบจะไม่ต้องใช้มนุษย์ในการรบกันอีกต่อไปก็ว่าได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ก้าวล้ำไปถึงระดับนั้นแล้วนะครับมีการใช้โดรนอัตโนมัติหุนยนต์อัตโนมัติรวมถึง พวกหุ่นยนต์ที่เป็นนักรบนะครับอาจจะเป็นทหารในยุคอนาคตของพวกเราก็ได้นะครับและแน่นอน,นครับมันสมองของมันก็คือทคโลีทางด้าน AI นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นการออกมากล่าวที่น่าสนใจนะครับเป็นการเตือนครั้งสําคัญนะครับไปยังประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกาอย่างโจไบเดนนะครับ ตอนนี้ก็มีแผนที่จะกู้เงิน2ล้านล้าน,านดอลลาร์ในการามาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับและแน่นอนนะครับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆต่อการพัฒนาอนาคตของประเทศนะครับและไม่ใช่แค่อเมริกาหรือจีนเท่านั้นประเทศไทยเ,าเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราควรมองไปข้างหน้านะครับควรมีโครงสร้างพื้นฐานด้านนี้นครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวเพราะจะต่อไปเนี่ย หากเราไม่สร้างอะไรขึ้นมาเองนะครับเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงมากนะครับทุกประเทศเนี่ยก็ควรจะเตรียมพร้อมการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ครับไม่เพียงแค่โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นอิฐเป็นปูนนะครับอย่างรถไฟความเร็วสูงทางด่วนอะไรต่างๆนานานะครับที่ทากันมานานนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยต่อไปเนี่ยมันอาจจะจําเป็นน้อยกว่าเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับผม สำหรับพอดแคสต์ในอีีนี้สนับสนุนโดย DNA Power รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านโรงงานอาคารพาณิชย์และสิ่งบุกสร้างทุกประเภทรับประกันแผงโซล่า20ปีอินเวอร์เตอร์5ปีประกันการติดตั้ง2ปีคืนทุนภายใน4ีปีครึ่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 8 6 6 0 0 3 0ห2หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ description ของพอดแคสต์ e ีนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับเรื่องราวของคำเตือนของเอริกชมิด ในเรื่องของเทคโยีทางด้าน AI ใน EP นี้เนี่ยผมก็องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวข่าวสารวงการธุรกิจและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจที่ผมจะมาเล่าฟังผ่ารใน,ในรายการ Geek Daily ก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Geek f o l l o w e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง Podbean, Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจิทัลในทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากกด follow ฝากกดส u b ค c r i า e กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่ on, แอดทราดอนแอดทีเอชเออาร์เอดชออลสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาการกันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ